รอยขนแมวเป็นยังไงเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขที่บ้านได้ไหมไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเคยพบเจอนะคะรอยที่เป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมเป็นวิ้งวิ้งเป็นขีดเส้นตรงขนานแบบว่าแบบทะแยงมุมตามมุมมุมเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะแล้วรอยพวกนี้เราจะเจอมันได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นตอนอย่างเช่นเราจอดตากแดดเนาะเจอแบบแสงแดดนะคะหรือแสงหลอดไฟพวกนี้เราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนก็ตามภาษาของช่างนะคะเราก็จะเรียกกันว่ารอยขนแมวนะคะเนี่ยค่ะรอยขนแมวก็สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแก้มจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการล้างรถที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะแก้มก็จะมาพูดถึง10อันดับที่ทำให้เกิดรอยขนแมวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะเรามาดูสาเหตุหลักๆนะคะ10สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยขนแมวสาเหตุที่1นะคะก็เกิดจากเครื่องขัดหรือฟองน้ำที่อาจจะหยาบเกินไปนะคะก็คือการขัดลบรอยนั่นแหละนะคะอาจจะใช้ไม่ถูกประเภทก็จะเกิดรอยขนแมวได้สาเหตุที่2นะคะก็คือสารขัดสีรถที่รุนแรงมากเกินไปนะคะก็ตัวนี้ถ้ามันแรงมากเกินไปก็จะทำให้เกิดรอยขนแมวเนื่องจากการใช้งานด้วยนะคะอย่างเช่นเราใช้น้ำยาร่วมกับผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วใช้แรงจากมือเรานะคะรอยขนแมวมันก็จะเป็นเหมือนวงตามรอบมือเราเวลาที่กระทบแสงเพราะฉะนั้นแล้วการที่ใช้สารขัดรถที่รุนแรงมากเกินไปก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดรอยขนแมวค่ะสาเหตุที่3นะคะผ้าไมโครไฟเบอร์ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นที่ความหนาของกรัมอาจจะไม่ได้แบบหนามากพอเหมือนแก้มใช้450กรัมหรือผ้าที่มันบางๆมันก็จะมีความแข็งนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเก็บรักษาที่ผิดวิธีใช้แล้วทำความสะอาดแล้วแล้วเอาไปตากแดดมันก็จะแข็งพอมันแข็งเอากลับมาใช้งานต่อเอามาเช็ดรถนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่การเก็บรักษาผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ผิดวิธีแล้วเอามาเช็ดรถต่อก็เลยทำให้เกิดรอยขนแมวค่ะสาเหตุที่4นะคะก็คือผ้าชามัวผ้าชามัวเนี่ยเราจะเอามาใช้ซับน้ำหลังที่ล้างรถเสร็จแต่ทีเนี้ยที่มันทำให้เกิดรอยขนแมวก็เนื่องจากว่าเก็บรักษาผิดวิธีผ้านั้นมันแข็งเราผ้านั้นมาใช้มาซับน้ำอะค่ะความแข็งที่มันโดนบอดี้รถยนต์ตอนซับน้ำเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยก็ทำให้เกิดรอยขนแมวได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ผ้าชามัวเนี่ยมันต้องเก็บไว้ที่กระบอกที่เขาให้มามันต้องมีความชื้นแล้วมันต้องนิ่มพูดง่ายเลยผ้าชามัวต้องนิ่มแล้วค่อยใช้ที่มันเกิดรอยขนแมวก็เพราะว่ามันแข็งแล้วเอาไปใช้รถนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสาเหตุที่5นะคะคือการเช็ดรถที่มีฝุ่นด้วยผ้าแห้งการเช็ดรถที่มีฝุ่นด้วยผ้าแห้งก็ไม่ควรอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝุ่นบอดี้รถยนต์มันเยอะแล้วเราใช้ผ้าแห้งไปเช็ดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดรอยขนแมวแก้มแนะนำให้ล้างตามขั้นตอนก็จะทำให้ช่วยลดการเกิดรอยขนแมวค่ะสาเหตุที่6นะคะก็คือการใช้ผ้าคลุมรถการใช้ผ้าคลุมรถนะคะคุณผู้ชมนึกภาพตามแก้มนะหลักๆเลยคือแรงเขาเรียกแรงเสียดสีเนาะเราคลุมมันก็จะมีการเสียดสีทั้งตอนคลุมและตอนเก็บตอนเก็บนะเราก็อาจจะปลดจากท้ายแล้วก็ดึงมาข้างหน้าม้วน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 รอยพวกนี้เชื่อไหมคะว่าตัวแก้มเองอะเวลาเห็นรอยก็รู้เลยว่ารถคันนี้คลุมมาไอ้ตามมุมมุมตามเหลี่ยมตามหูกระจกเนี่ยรอยพวกเนี้ยมันจะบอกเลยว่าคันเนี้ยคุมรถมาเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการคุมรถนะคะก็จะช่วยลดรอยขนแมวได้ค่ะสาเหตุที่7นะคะก็คือการใช้ไม้ขนไก่
ที่ปัดฝุ่นบนรถยนต์เราหรือปัจจุบันนี้นะคะเขาจะเรียกเป็นไม้ขนแกะใช่ไหมที่แบบว่าราคาแพงหน่อยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถยนต์โดยตรงพวกนี้ก็สามารถใช้ปัดฝุ่นได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องใช้ให้เหมาะสมอ่ะอย่างเช่นไม้ขนไก่ก็ไม่ควรแข็งกระด้างมากเกินไปหรือฝุ่นบนรถก็ไม่ควรเยอะมากเกินไปนะคะก็ถ้ามันเยอะมากเกินไปก็แนะนำให้ล้างไปเลยก็จะสามารถลดการเกิดรอยขนแมวได้ค่ะสาเหตุที่8นะคะนั่นก็คือถุงมือล้างรถและก็ฟองน้ำล้างรถนั่นเองที่ไม่สะอาดนะคะก็คือเวลาเราล้างรถเนี่ยก็ควรล้างทำความสะอาดเข้าก่อนเพราะว่าพวกถุงมือนะคะอาจจะมีพวกเศษดินเศษทรายที่อยู่ในถุงมือตามผ้าค่ะหรือฟองน้ำนะคะเวลาเราเอามาใช้เนี่ยแรงเสียดสีที่เราถูเนี่ยก็จะเกิดรอยขนแมวได้เพราะฉะนั้นแล้วแก้มก็แนะนำให้ดูแลรักษาถุงมือเนี่ยให้สะอาดก็จะลดการเกิดรอยขนแมวได้ค่ะสาเหตุที่9นะคะนั่นก็คือการล้างรถด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะสามารถทำให้เกิดรอยขนแมวได้เนื่องจากว่ามันเกิดแรงเสียดสีหรือแรงกระแทกตอนที่เขาล้างรถเราอะตอนเครื่องที่เขาทำงานอะหมุนนะคะแล้วมันก็แรงมากแก้มเคยเข้าไปล้างเหมือนกันมันรู้สึกว่ามันเสียงมันแรงแล้วก็มุมมองของแก้มมองว่าผ้าที่เขาหมุนรถเราอาจจะไม่ได้สะอาด 100% นะคะและแก้มก็สังเกตว่าการล้างรถด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะมันก็ยังจะรุนแรงมากกว่าการคุมผ้าคุมรถอ่ะรอยขนแมวอ่ะมันเกิดขึ้นมากกว่าที่การคุมรถด้วยซ้ำนะคะแต่จริงๆแล้วการล้างรถด้วยเครื่องอัตโนมัติก็มีข้อดีก็คือเร็วแต่ผลที่เราได้มาก็อาจจะได้รอยพวกขนแมวเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงการล้างรถด้วยเครื่องอัตโนมัตินะคะสาเหตุที่10นะคะก็คือล้างรถไม่สะอาดก่อนเช็ดแห้งเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นแก้มยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราล้างรถเนี่ยบางครั้งเราฉีดฝุ่นละฝุ่นนั้นก็เรามองว่าดีแล้วแหละแล้วเราก็ล้างอาจจะด้วยความเร็วที่เราเร่งมันอาจจะมีช่องว่างนะคะเราจะไม่รู้ตอนที่มันมีแชมพูอยู่บนรถว่าตรงไหนโดนไม่โดนบางครั้งนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราฉีดน้ำพอฉีดน้ำล้างโฟมเสร็จอ่ะมันก็อาจจะเห็นว่าอาจจะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆหรือระหว่างช่องเล็กๆทางยาวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดแล้วเราก็จะลากไอ้ฝุ่นตัวที่เราล้างไม่หมดนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดรอยขนแมวเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองเช็คดีๆนะคะก่อนที่เราจะใช้ผ้าแห้งไปเช็ดรถถ้าตรงนั้นเรารู้ว่าไม่สะอาดเราก็ล้างใหม่นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขนแมวค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่แก้ไขรอยขนแมวบนสีรถยนต์ของคุณนะคะ1เลยนะคะรถที่ใหม่ละปี2ปีเนี่ยถ้ามีรอยขนแมวพวกนี้นะคะจะดูขุ่นดูแบบดูสีไม่สดใสนะคะดูขุ่นขุ่นมัวสังเกตได้เลยอะค่ะเหมือนรถมันจะสีไม่สดนะคะแล้วก็ดูไม่เงาไม่วาวทำให้เหมือนรถใหม่แต่ทำไมรอยมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราในมุมมองของแก้มนะคะข้อที่2เหมือนถ้าเราตัดสินใจอยากจะขายรถในอนาคตพวกรอยขนแมวบนสีรถยนต์เนี้ยก็มีเขาเรียกมีผลต่อการประเมินราคาอาจจะเกี่ยวกับมูลค่าอาจจะทำให้ลดลงด้วยก็ได้นะคะถ้ารอยขนแมวมันเยอะมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดรอยขนแมวนะคะแล้วก็รักษารถเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะรอยขนแมวแก้ไขยังไงนะคะรอยขนแมวแก้ไขได้นะคะก็ทำตามขั้นตอนเลยนะคะตามนักดีเทลลิ่งก็จะมีการล้างรถให้สะอาดนะคะถ้ามียางมาต่อยก็ลูบออกก่อนลูบดินน้ำมันนะคะแล้วก็พอรถเราสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะมาประเมินว่ารอยขนแมวที่เกิดขึ้นเนี้ยเราควรใช้น้ำยาขัดเบอร์ไหนฟองน้ำเบอร์ไหนนะคะส่วนมากปัจจุบันเนี้ยร้อยทั้งร้อยก็อาจจะใช้เครื่อง DA หรือผสมโรตารี่นะคะก็เขาจะประเมินตามหน้างานนะคะการขัดลบรอยที่ถูกวิธีนะคะก็สามารถแก้ไขถึงรอยขีดข่วนได้ที่ลึกนะคะก็สามารถทำให้มันดู
ดูจางได้เลยอ่ะแทบจะมองไม่เห็นหรือรอยขี้นกนะคะรอยคราบกดฝนเนี่ยนักดีเทลลิ่งก็สามารถแก้ไขพวกนี้ร่วมด้วยอันนี้จะเป็นการขัดลบรอยที่ถูกวิธีนะคะอันนี้แก้มก็ฝากไว้ด้วยค่ะรอยขนแมวลบที่บ้านได้ไหมได้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีอุปกรณ์ที่ครบนะคะมีเครื่องขัดมีฟองน้ำมีน้ำยาขัดที่ประเมินได้ว่าเบอร์ที่เราจะใช้เนี่ยสามารถมีประสบการณ์มาแล้วแหละก็สามารถแก้ไขได้เลยแต่นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่คิดว่าเฮ้ยที่บ้านก็สามารถทำได้แล้วจะไปลงทุนซื้อเครื่องซื้ออุปกรณ์มาทำเนี่ยไม่คุ้มแนะนำว่าให้เข้าศูนย์ดีเทลลิ่งใกล้บ้านคุณจะประหยัดกว่าแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องมาเสี่ยงว่ามันจะเกิดความเสียหายหรือเปล่านะคะอันนี้แก้มก็ฝากไว้ด้วยขอขายของนิดนึงนะคะถ้าใครอยู่โซนศรีนครินทร์แก้มก็เป็นศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์ออโต้พัทนะคะถ้ามีปัญหานี้รอยขนแมวที่แก้มพูดมาเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมแล้วอยากจะให้แก้มดูแลยินดีนะคะยินดีมากๆเลยที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็เป็นซิลิก้าเซเว่นนะคะที่แก้มขายมาหลายปีแล้วลูกค้าก็ติดมากเลยนะคะจำหน่ายอยู่ราคา890บาทฝากด้วยนะคะแก้มหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่รักรถเหมือนแก้มมากๆฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปวิดีโอเนี้ยมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ฟังหรือรักรถแบบเราเนี่ยเยอะๆเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้แก้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ